โชว์ค่ะกฤษณะคือแบบนิ่งเป็นแบบไม่กล้าสิอยู่ใกล้อาจารย์ไม่แบบว่าสูงเก่งใจอยู่ใกล้อาจารย์ใช่ไหมนี่ก็เก่งครับตอนนี้หายละหายแล้วใช่ไหมดีขึ้นละโอเคดีแล้วกำลังเคลิ้มไปอยู่อเมริกาอยู่กับอาจารย์เนี่ยตอนเนี้ยนะคะมาเล่ากันต่อดีกว่าจะบอกอาจารย์ไปอยู่ที่นู่นใช่ไหมคะก็ได้มีบ้านนะคะที่เขาเช่าให้จากก็ทำหน้าที่ดูแลไปมีสตูดิโอของตัวเองด้วยนะคะเรียนด้วยนะคะผมก็รีบเรียนก็จบปริญญาตรีอาจารย์เรียนที่ไหนคะที่ Otis Art Institute เป็นโรงเรียนเก่าแก่เป็นสถาบันเขาเหมือนเรียนเขาที่นั่นเหมือนกับเมืองไทยไหมคะอาจารย์เขาที่นั่นเขาเป็นคือคล้ายๆศิลปากรแล้วไม่มีสาขาอื่นนอกจากศิลปะอย่างเดียวจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ไม่มีไม่ได้เป็นมหาลัยแต่เป็นสถาบันและจะเป็นเรื่องเรียนทางด้านก็ทางด้านภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมสื่อผสมก็ทำงานภาพพิมพ์สื่อผสมแล้วก็จนผมก็จบอย่างรวดเร็วแล้วก็จบต่อโททันทีพอต่อโทปุ๊บเนี่ยพอจบโทปุ๊บผมก็ได้ทุนของรัฐบาล คือรัฐบาลที่นั่นน่ะเขาจะให้ยังอาร์ติสต์ตอนนี้ก็ผมเกือบ30ก็คือเขาจะให้ศิลปินที่จบใหม่ๆที่ไฟแรงแต่ต้องประกวดกันทั้งรัฐนะแล้วก็เลือกแค่10คนครับ10คนนี้ให้ทุนสร้างสรรค์งานศิลปะตอนนั้นจะไปอยู่ที่แคลิฟอร์เนียที่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์ไปตอนแรกเป็นยังไงบ้างเป็นคนไทยแล้วต้องไปอยู่เบเวอร์ลีย์ฮิลส์ไปอยู่อเมริกาตอนช่วงนั้นก็ผมก็เจอจอห์นนี่มาร์ติสเจอแฟรงค์ซินาผมก็ขายงานให้แฟรงค์ซินาตาก็เลยคุกกี้อยู่กับพวกดาราเขามีถามถึงเราบ้างหรือเปล่าคะอาจารย์เรามาจากประเทศไทยประเทศไหนไม่ใช่เขาคือผมแสดงงานเป็นศิลปินอยู่แล้วแต่ก่อนหน้าที่จะได้บ้านเนี่ยมันก็ต้องได้รับสิทธิอยู่ก่อนผมจะต้องต่อวีซ่าทุก6เดือนต่อครั้งที่1ก็แล้วครั้งที่2ก็แล้วพอครั้งที่3เนี่ยทางที่เป็นสปอนเซอร์ผมยังมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์มิสเตอร์บรินแล้วก็ดาราต่างที่รู้จักเนี่ยเขาก็ช่วยกันรับรองแล้วผมก็ต้องเอาประวัติเคยได้รางวัลที่เมืองไทยอะไรต่ออะไรไปส่งเสนอเขาที่ได้กรีนการ์ดนะคือคนที่นั่นก่อนผมก็ทำขั้นตอนต่างๆแล้วก็คิดว่าถ้าก็ให้ก็จะอยู่ต่อเพราะนั้นมันต้องต่อทุก6เดือนคนสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจเดินทางโดยรถเกียร์ฮาวคนเดียวเดือนหนึ่งเลยไปดูมิวเซียมถึงนิวยอร์กไปนางแองเจล่าไปทุกอย่างดูจนถ้าเกิดเขาไม่ให้ก็จะกลับเมืองไทยฉะนั้นเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ก่อนช่วงนี้ก็ไปถึงจะกลับแล้วไป3อาทิตย์แล้วไปติดอยู่ที่นิวออร์ลีนส์รัฐนิวออร์ลีนส์เพราะเรารู้ว่านิวออร์ลีนส์เป็นบ่อเกิดของเพลงแจ๊สลุยอัมสตรองอะไรก็อยู่ที่นั่นเราก็เดินดูเที่ยวจนช่างตกรถเกรย์ฮาวด์เที่ยวหนึ่งก็ต้องรออยู่ที่สถานีจนกระทั่ง5ทุ่ม6ทุ่มตำรวจก็สงสัยว่าก็ขอดู ID ผมไม่มี ID เลยเพราะผมแอปพลายไปแล้วก็เลยบอกความจริงเขาพาไปสอบสวนจนกระทั่งผมก็บอกความจริงว่าผมแอปพลายทุกอย่างเขาก็เลยเช็คมาที่อิมเมเกชันที่ลอสแอนเจลิสก็ถึงรู้ว่าผมได้กินการ์ดก็เลยให้หมายเลขถือมาตำรวจช่วยเช็คอาจารย์เลยได้รู้ตอนนั้นเลยตอนนั้นพอกลับมาแคลิฟอร์เนียไอ้ใบกินการ์ดก็คอยอยู่นี่พอได้กินการ์ดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเราไม่ต้องไปต่อวีซ่าแล้วเพราะว่าอยู่มีสิทธิ์ที่อยู่ในฐานะและเป็นคนไทยคนแรกที่ได้สิทธิ์อยู่อเมริกาในฐานะศิลปินเพราะแต่ก่อนให้หมอให้พยาบาลให้คนเอาเงินมาเป็นล้านๆดอลลาร์ลงทุนทำธุรกิจก็ต้องให้กินการแต่ผมในฐานะศิลปินที่มีพรสวรรค์เนี่ยพอได้สิทธิ์อยู่แล้วเนี่ยมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์ก็เลยจัดการเรื่องบ้านเรื่องอะไรให้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งผมก็ขายรูปได้ก็ให้เขาให้ก็บอกบ้านนี้สองหลังเป็นของอยู่แล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่โชคดีเพราะว่าเราซินเซียร์เขาให้เงินเรายืมแค่2,000เราคืนเข้าที่สนามบินต้องเรียกเขาอ่านเราออกแล้วอาจารย์มีการปรับตัวยังไงบ้างคะเพราะไปไม่ได้ธรรมดาอาจารย์ไปก็ต้องไปสร้างสรรค์งานด้วยใช่ก็เนื่องจากที่ผมเคยสอนฝรั่งมาตั้ง 4-5 ปีแล้วเนี่ยผมก็คล่องแล้วก็สามารถเดินทางคนเดียวไปถึงนิวยอร์กได้อะไรเงี้ยคือก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ผมก็ขายงานให้กับนักสะสมศิลปะที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นบ๊อบโฮป
แฟรงซินาต้าใครต่อใครเนี่ยก็รู้จักเจนฟอนด้ารู้จักเยอะมากเพราะว่าคนที่เป็นสปอนเซอร์ผมเนี่ยก็รู้จักกันก็รู้จักวินส์และที่เล่นกับสมัยเรื่องแจ็คพาแลนซ์อะไรเงี้ยก็รู้จักกันหมดก็อบอุ่นมากแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปุ๊บก็ได้ทุนของรัฐทำงานแค่โปรเจกต์เดียวคืองานติดผนังให้เราไปเรียกว่าในอาคารราชการเนี่ยเราทำงานไปติดพอ5ปีแล้วเราจะมอบไปเขาก็ได้หรือจะเอาคืนแล้วเหลือไว้ก็ได้เพื่อให้คนอื่นมีผนังมีผนังที่ทำโปรเจกต์อันนี้พอได้ทุนขนาดนั้นชื่อเสียงก็โด่งดังไปเรื่อยแล้วผมก็มหาวิทยาลัยอยู่ UC Berkeley ก็เชิญไปสอนไปสอนผมก็ต้องอยู่ UC Berkeley กับแคลิฟอร์เนียใน LA เนี่ยห่างกันเท่ากับกรุงเทพไปเชียงใหม่ผมก็ต้องไปเช่าบ้านแล้วก็อยู่ที่นั่นก็สอนเนื่องจากผมอยู่ฝึกหัดครูมาก่อนเป็นครูมามีจิตวิทยาก็ไปสอนที่เบิร์กเลย์อีก3ปีนี่ระหว่างปีที่2ที่สอนเนี่ยมันมีอีกรางวัลที่ผมมันใหญ่กว่าที่ผมได้คือทั้งรัฐเนี่ยเขาจะคัดเลือกแค่คนเดียวต่อปีเป็นศิลปินออฟเดอะเยียร์ผมแล้วก็คนไม่ต้องสมัครเขาเลือกเองเป็นแมวมองแล้วก็นอมินเอทขึ้นมาแล้วก็เหลือ10คนสุดท้ายถึงจะประกาศว่าอยู่เป็น10คนสุดท้ายที่จะขอมาสัมภาษณ์โดยตรงตอนนี้เป็นผลงานอะไรคะอาจารย์ก็เนี่ยมันเป็นทั้งชีวิตไงเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่เราได้ทุนของรัฐที่ทำงานในนี้เราต้องเสนอตัวเองแล้วเอาพอร์ตโฟลิโอเข้าไปอันนี้เราไม่ต้องส่งพอร์ตโฟลิโอเขาคัดเลือกโดยที่ประกาศ10คนสุดท้ายแล้วขอมาอินเทอร์วิวเราชีวิตจริงผมก็ระหว่างที่สอนอยู่ที่เบิร์กเลย์เนี่ยก็ได้รับจดหมายเขาบอกขอมาสัมภาษณ์ผมก็ต้องไปเซตอัพสตูดิโอที่นู่นแล้วมาสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้มาถึงผมก็จนครบ10คนฉันรับประกาศเอาแค่คนเดียวคือผมได้ปีนั้นปี1980นี่เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากโดยที่ไม่ได้คิดแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวเองแล้วก็ทั้งรัฐแล้วก็จัดรางวัลก็คืออะไรคือจัดวันแมนโชว์ให้ที่โอ๊คแลนด์มิวเซียมจับทุกอย่างดินเนอร์ทำสุญญบัตรให้ทุกอย่างแสดงวันแมนโชว์ถือว่าเป็นเกียรติคือการแสดงศิลปะในต่างชาติเนี่ยที่สูงสุดก็คือเขาเชิญเราไปแสดงในมิวเซียมแต่เราไม่ได้ขอแสดงแล้วก็มีแบบจากนั้นก็มีแกลเลอรี่เล็กๆมาจนทั้งคืออันนี้คือสูงสุดพอชื่อเสียงขนาดนั้นแล้วงานเราก็ราคาก็สูงขึ้นแล้วก็ไอการสอนศิลปะนักเรียนก็ลงทะเบียนเรามากเขาดูสิการที่ลงทะเบียนไม่ใช่ว่าครูคนนี้ต้องสอน10คน20คนทะเบียนผมก็ต้องคัดนักเรียนออกก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุดอันนี้เป็นรางวัลที่ใหญ่ขึ้นมาแต่ไอที่ใหญ่กว่านั้นก็มีอีกที่ได้รับเลือกลงในศิลปะโลกใช่ค่ะอันนั้นอีกอันนึงคือแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้แพลนแล้วเราไม่ได้แอพพลายมันก็เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตได้ทำไมมาในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดถึงผลงานสร้างชื่อกระชอนให้อาจารย์ผลงานในทะเลทรายใช่ไหมคะอาจารย์มาดูนะคะว่าไอเดียของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีไอเดียอะไรบ้างและในการสร้างสรรค์งานแต่ละอย่างไอเดียเป็นยังไงบ้างต้องติดตามในช่วงหน้าครับ